ไปต่อกันที่นักวิ่งหนุ่มสาวเอธิโอเปียก็ผงาดคว้าแชมป์โอเวอร์ออล9ท้าใจ 10K Thailand Championship ครับสมาคม9ท้าใจร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่ง9ท้าใจ 10K Thailand Championship ที่สนามสุพัชราไสยสนามกีฬาแห่งชาติได้รับเกียรติจากดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานปล่อยตัวพร้อมร่วมวิ่งกับผู้รักสุขภาพกว่า 5,000 คนที่ออกกำลังกายทั้งหมด2ระยะทางก็คือ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนไทยในการดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นครับการจัดการแข่งขันวิ่ง 10K Thailand Championship 2023นะครับของกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยโครงการ9ท้าใจนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนไทยออกกำลังกายและวันนี้เราพยายามที่จะจัดให้คนกรุงเทพได้มีทำความรู้จักกับโครงการ9ท้าใจของกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยนะครับโดยร่วมมือกับทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถือว่าวันนี้มีประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามีคนเข้าร่วมจะวิ่งประมาณ 5,300 คนนะครับทั้ง10กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรเส้นทางการวิ่งก็ตื่นตาตื่นใจท้าทายนะครับก็หวังว่านักวิ่งทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็รู้จักโครงการ9ท้าใจของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้านผลการแข่งขันระยะทาง10กิโลเมตรประเภทโอเวอร์ชายเจซูมูเซจากเอธิโอเปียเข้าเส้นชัยคนแรกคว้าแชมป์ด้วยเวลา30นาที06วินาทีส่วนแชมป์โอเวอร์หญิงเป็นของอาเลมตาเซไฮอัตบารูจากเอธิโอเปียเช่นเดียวกัน35นาที43วินาทีส่วนนักวิ่งไทยผลงานดีที่สุดฝ่ายชายก็คือณัฐวุฒิอินนุ่มนักวิ่งทีมชาตินะครับเวลา32นาที25วินาทีส่วนฝ่ายหญิงแชมป์เป็นของแชมป์คนไทยนะครับเป็นของลินดาจันทชิตนักวิ่งทีมชาติเวลา37นาที15วินาทีครับ